ที่ได้พบเขาก็หัวเหางั้นคิดกับเขาแบบใดทั้งที่เจ้าก็หูโตว่าคนโลโซกำลังหวานใจแอบเก็บเจ้าเอาไว้ภายในใจห่างๆวันเวลาเดินหน้าบ่มีหวนกลับก็ได้แต่นอนนับเวลาที่จะได้พบอยากจะเป็นเหมือนตัวละครสากตอนใกล้จะจบเหตุการณ์เริ่มสงบเขาได้พบความสุขสิ่งที่มีพบกายก็คือหัวใจกับตัวห่างๆก้าวเดินตามเส้นทางที่มันโลโซเกิดเป็นคนธรรมดาแค่ลูกสาวนะบอกโกอยากจะให้เจ้าหูโตคนโลโซแอบหักก็อยากจะฮอแต่ใจมันบอกกหูดีว่าต่างกันดังฟ้ากับดินคงเป็นแค่เพียงฝันในนิทานเรื่องลิ้นหักกันจนสิ้นมันก็เป็นแค่เพียงความคิดอยากบอกว่าฮอกดังดังก็ย่านคนฟังลำคาญมันทรมานอาการมันเริ่มออกฤทธิ์ทั้งสุขและทุกข์พร้อมกันในความสุขนั้นสื่อสารกับเจ้าทางจิตว่าชีวิตเอาต่างกันคนละชั้นกันเลย